โอ้ยนี่ดูสูงนี่เอาบรรยากาศหนองคายถนนมิตรภาพทางหลวงหมายเลข2เนาะสีมุ่งหน้าไปหาขัวมิตรภาพลาวไทยนี่แหละเส้นทางมันสำเร็จแล้วประมาณ 99% นี่แหละเนาะเบื้องละ3เลนเนาะสิว่าถนน6เลนก็ว่าแม่นเห็นได้มาตรฐานลงไปลงไปอัปเดตให้ทางผู้ชมที่เก่าเวลาใหม่ก็ว่าแม่นละอีกประมาณ500หกเอ้ยประมาณ500เมตรนี่นะฮะก็ฮอดหัวมิตรภาพลาวไทยเนาะเป็นก็ยาวๆๆๆโอ้ยนี่ก็ยาวๆๆๆยาวยาวยาวมื้อนี้วันจันทร์เนาะรถก็บ่หลายวันจันทร์น่ะวันจันทร์ที่8มักกะลาหรือว่ามุกอันมังกร2023หรือว่าพ.ศ.2567ทางมันอัดลาดนะมุ่งหน้าไปด้านหน้าพุ่นแม่นว่ามิตรภาพลาวไทยแล้วแหละด้านพรมแดนหนองคายเนาะเบิ่งไปเบิ่งปอยาวๆๆเจ้ากระซีนเวปั๊มน้ำมันก่อนเนาะก่อนที่เข้าด่านก็ต้องได้เบก่อนหันแล้วเว้ยบ่ไหวเด้มันถือเครือมันทาดนน่ะรถบ่ไหวเด้ปั๊มน้ำมันนี่ก็รถเต็มจอดก็บ่มีมันจอดกันยากชาชิลงบ่นี่เด้อมาเบิ่งยาวๆผู้ชมเจ้าสิบ่ได้ปิดโอบิลให้มันได้สิบเลยเอาอีกแล้วโอ้ยกูอยากตายดิเนาะจักกูเสียแนวใดเด้อหากว่าถ้ามันเวลาหมดจักคนมันครับ
เบิ่งระยะโอ้จิตนาทีทางนั้นระยะทางสูงดึงระยะจากไหนได้หินว่าไปด่านแล้วเขาเนี่ยได้จ่ายเงินจ่ายข้ามบ่อย่างนั้นผ่านด่านเนาะจากปั๊มน้ำมันแล้วก็เข้าสู่เส้นทางมิตรภาพทั้งหลวงหมายเลข2ตักซื้อจัดใส่หน้าด้านแล้วแบบนี้สิข้ามด่านข้ามแนวใดแนวใดหนาไอ้พี่ใดจอดรถจังไหนแบบพวกมีรถส่วนตัวก็ว่าแม่ก็แบบว่าตัวเฮาก็ไปขึ้นรถเมล์เอามันก็มีหลายแบบไปซื้อนครหลวงเลี้ยงจันทน์เลี้ยวขวาไปเข้าไปในเมืองหนองคายนี่ก็เป็นหนองคายแต่ว่าสาดเมืองก็ว่าแม่ไปซื้อเข้าไปเดี่ยวกลัวเขาไปไหนแล้วแม่นในเมืองหนองคายไปซื้อจับก็เห็นหลังคาสีเหลืองแล้วแม่นนั่นแหละเนี่ยประตูโค้งเข้าด้านนั้นน่ะด้านหนองคายแล้วนี่เนี่ยหนองคายขัวมิตรภาพลาวไทยหยุดจอดเต้นนักท่องเที่ยวคนเข้าคนออกหลายทีนี้ขึ้นฮอดตอนสมัยโควิดโอ้เงียบรถคันหนึ่งก็บ่มีจอดมีแต่รถขนส่งหลังข้างรถขนส่งเขาแล่นตลอดแต่รถเล็กรถน้อยรถท่องเที่ยวค่อยมีบ่มีเลยอย่างเนี้ยเนาะบัดนี้ซั่นโอ้ยเย็นคิ้วเข้าคิ้วแล้วบัดนี้มันได้เข้าคิ้วได้คนหลายคนเข้าออกตลอดดิเข้าด้านเลยว่าด้านพรมแดนหนองคายเนี่ยประตูโค้งเข้าด้านนะอืมดิรถเขาที่ข้ามไปแล้วนี่ทั้งรถที่ข้ามทั้งรถไทยรถลาวสลายกันเป็นรถลาวหันแหละบนสุรกากรแจ้งรถแล้วฮะรถเข้าออกลงยาวๆแล้วแหละทางสูงเด้อตอนข้ามข้อข้ามกลัวมันจะไปเบิ้งเนาะต้องใจฮอดใจฮ้นเบิ้งไปสิแหละสายสุดให้เบิ้งรู้ดิ
องใช้เป็นรถเมล์ผู้ใดบ่มีรถส่วนตัวล่ะใช้รถเมล์นี่ข้ามก็ได้นักท่องท่องเที่ยวต่างเนาะใช้รถเมล์นี่รถเมล์ก็โอ้ยสบายข้าพเจ้าก็เคยขึ้นรถเมล์ตลอดคือกันยางกี่ข้านเอารถมาขี่รถเมล์แห่งสบายเย็นสวยๆเย็นสบายเช้าหน้าแล้วน่ะเมืองใต้เพิ่นมีการซ่อมแปลงอันเป็นสังกะสีอ้อมๆอยู่นี่หมายความว่าเพิ่นรัดไว้พอเพิ่นเฮ็ดปรับปรุงปอแปลงนะให้มันจุ๊บให้มันงาให้มันเป็นระเบียบให้อ้อยเพิ่นเคยเรียกกันสังกะสีมาอ้อมไว้นะสังกะสีขาวๆหั่นน่ะนะเดี๋ยวนี้เพิ่นปรับปรุงเด้ของลาวหั่นเพิ่นปรับปรุงแล้วๆเนาะทางลาวเฮาน่ะว่องควงดีแบบนี้ทางไทยเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นก็ได้ปรับของเพิ่นคือกันเพราะว่าการสัญจรยอดด้านฟ้าหน้าข้ามไปข้ามมามันหลายซะนะบอลวันนั้นน่ะท่านที่ว่าบอลลงทะเบียนตรวจคนเข้าเมืองมันบ่ไหวเนาะมันหลายอะไรสำหรับรถนี่ก็พอก็ยากอยู่แล้วสำหรับคนก็บักหลายๆเรียนคิวกันยาวเป็นแถวบัดนี้นักท่องเที่ยวเนาะมาหลายดิเห็นแล้วอันเดี๋ยวมึงไปมึงป๋อให้มันสมด่านศุลกากรจังหวัดหนองคายขัวมิตรภาพลาวไทยไปเงาๆๆๆๆเไปมาอะไรอยู สำคัญเหมือนเวลาคนม้าเขาบอกคนม้าหนังสือนี่ย่างดีว่าวันที่12เกี่ยวกับม้าที่12ศูนย์การแพทย์อะไรยังอะไรยันอะไรยันอะไรยัน
นาะทำอะไรมันก็โมยเอาใหม่มันบุกคุ้มแม่มือละ500ก็มาเสียเขาด้วยมือละ100เอาไปเช็ดจังเจ้าเอาไปไว้เจ้าจะมักไปขึ้นหนองพุ่นคือว่าเจ้าลงขึ้นขึ้นตรงนี้ก็ใจกินปางกินผักค่ะลงใช่ไหมอันนี้รถอันซุกเซินของทางลาวอะไรเอ็นอะไรเอ็นศูนย์การแพทย์อะไรเอ็นใช่ไหมเขาไปได้แล้วเนี่ยจ่ายเงินค่าข้ามหัวแบบนี้อันนี้มันขัวนี่เบื้องเขาเจ้ามาแต่ฟังลาวบนรถเทเลอร์เขาเราจะกลับไปฟังลาวอันนี้ยังอยู่ฟังไทยอยู่นี่ก็ข้ามขัวบ้านนี่ผู้ใดใจยิ่งอันนี้เบื้องข้ามขัวพร้อมยังเพียนทุงไทยมันยังฟังไทยนี่นะหัวเบื้องฟังไทยอันนี้เขตบ้านจอมมณีอยู่ซ้ายอยู่ขวานี่ไต่ขวาไปเนี่ยอันนี้ก็เห็นน้ำคลองว่านี่น้ำคลองก็เห็นนั่นคาสิโนลาวอยู่อะไรเป็นตึกอ้าวสูงได้ฮะแหละสีเหลืองมาแหละสีค้ำมาแล้วไปสีทองเป็นตึกคาสิโนฮอตทุ่งลาวแล้วแบบนี้ไปฟังลาวแบ่งกันครึ่งหนึ่งดิคนละครึ่งลาวครึ่งหนึ่งไทยครึ่งหนึ่งเขามาฟังลาวแล้วฟังส่งขอลาวแล้วคันไปซื้อน่ะล่ะไปแม่นเฉพาะรถขนส่งเด้อแล้วก็รถไฟรถขนส่งรถไฟแล้วก็รถขนส่งเทเลอร์เทลอกน่ะไปซื้อคันรถส่วนตัวนี่เพิ่นบ่ให้ไปซื้อเพิ่นให้เลี้ยวซ้ายไปซื้อแม่นรถขนส่งเลี้ยวซ้ายเลยไม่รถส่วนตัวนี่แหละเล่นซาซาให้ได้เบิ่งน้ำกันนี่แหละนี่ทางหน้าแล้วเป็นด่านนี่แหละด่านขึ้นทะเบียนแจ้งออกแจ้งเข้าของลาวเขาเป็นเจ้าของ
ไปสุดท้ายนี่แล้วก็ที่หยุดคลิปเด้อมันก็มีอย่างนั้นแหละบัดนี้นะฮอนลาฮอนละหมดแล้วฟังลาวจอดไปลงทะเบียนแจ้งออกแจ้งเข้าสอบพอลาวบัดนี้นะ